إسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Active Mind สนใจติดต่อคุณรำละกามา0815561525อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่ถนนพระราม9หน้าศูนย์การค้าเดือนนายนะครับซึ่งตรงนี้นะท่านผู้ชมคงจะนึกออกนะครับว่ามีตึกอยู่ตึกนึงที่อยู่ด้านหน้าของเดือนนายเลยนะครับตึกนั้นจะมีร้านใหญ่อยู่ร้านหนึ่งก็คือร้านมานพวงเสงี่ยมนะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็เป็นร้านของลูกๆและหลานของมานพวงเสงี่ยมนะครับชื่อว่านี่เลยครับนภัสสร Princess นะครับเป็นร้านที่ทำธุรกิจเรื่องของการแต่งงานนะครับเรื่องของชุดเจ้าบ่าวชุดเจ้าสาวของชำร่วยการ์ดงานแต่งนะครับสมุดเซ็นอวยพรอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานนะครับอิสลามสอนให้เราแต่งงานอย่างเรียบง่ายนะครับแต่ความสวยงามนะฮะความความประทับใจต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถสร้างได้ด้วยบรรยากาศของการแต่งงานนะครับที่นี่คือคำตอบนะครับของทุกคู่นะครับของทุกครอบครัว2ครอบครัวที่จะเป็นฝั่งเป็นฝากันนะฮะเวลาที่จะแต่งงานเนี่ยอาจารย์มันมีเรื่องเยอะนะไหนจะเรื่องอาหารไหนจะเรื่องการ์ดเรื่องเชิญแขกอู้เยอะนะเพราะนั้นถ้าหากว่าแบ่งเบาภาระบางอย่างให้กับผู้ที่เขาเชี่ยวชาญบอกเอ้าช่วยจัดการแต่งให้หน่อยชุดเจ้าสาวยังไงว่ามาเจ้าบ่าวยังไงว่ามาการ์ดเป็นยังไงว่ามาเจ้าบ่าวไม่ได้แต่งบ่อยๆไงไม่ได้แต่งบ่อยมันก็จะช่วยให้งานเนี่ยน้อยลงนะก็อีกส่วนนึงก็ไปคุยเรื่องอาหารคุยเรื่องสถานที่ที่ปวดหัวมากคือเรื่องแจกการ์ดนะฮะก็ทำกันไปนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ของเครือญาติแล้วก็เพื่อนฝูงนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูธุรกิจนะฮะการให้เช่าชุดแต่งงานทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเห็นว่ามีให้เช่าชุดไปงานด้วยนะนะซึ่งก็เจ้าของเนี่ยนะครับก็ยังเป็นคนหนุ่มคนสาวที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบด้วยแล้วก็มีดีไซเนอร์ที่เป็นงานนะครับเป็นงานจะเป็นกิจนะครับเขาเป็นสายของพูดแล้วก็ทำให้อยากแต่งแต่จะแต่งไปกันเลยนะแต่จะแต่งกิจใช่ไหมป้าอยากให้ลูกหลานหลานแต่งแนะนำแนะนำไปไปดูข้างในกันครับผมนี่ครับนภัสสรนภัสสร Princess อลังการงานมาไปเดี๋ยวจะให้แต่งชุดแต่งงานชุดหนึ่งครับผมอยากจะแต่งชุดนะจ๊ะครับนี่เลยครับอาจารย์ครับครับโอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับก็มานั่งคุยกันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทักทายกับคุณสันมานะครับร้านนภัสสรนะครับตามที่ได้บอกไปนะครับว่าอยู่บริเวณด้านหน้าของเดอะไนน์นะครับแล้วก็ตรงโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่ธุรกิจคึกคักทีเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของธุรกิจเครื่องแต่งกายนะครับเรื่องของชุดเจ้าสาวและของแวดวงมุสลิมเราเนี่ยมีอยู่ไม่กี่แบรนด์นะครับแต่แบรนด์นึงที่ผมกล้ายืนยันว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่แล้วก็มีสตอรี่ที่น่าติดตามมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับแบรนด์นี้เนี่ยนะครับก็ต้องแบรนด์นภัสสร Princess นะครับซึ่งจารุบักเนี่ยสนิทกับที่นี่ดีนะครับแกมาเช่าชุดเจ้าบ่าวบ่อยผมก็แปลกใจเช่าชุดเจ้าบ่าวทุกวันพฤหัสเลยพฤหัสนี่ค้าทุกสัปดาห์เลยฮะเนี่ยครับทุกสัปดาห์ครับคุณมันนี่ค้าทุกสัปดาห์เลยเหรอครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไหมคุณเคลียร์ให้ดีนะเดี๋ยวมีเรื่องนะป่าพอดีนภัสสรเนี่ยก็เอื้อเฟื้อชุดไงคือมาเอาชุดเขาเนี่ยไปใส่ในรายการมีดีมาโชว์ผมก็เข้าใจว่าผมได้ยินเด็กๆมันบอกกันว่าอาจารย์ภูพักมาเอาชุดเจ้าบ่าวทุกอาทิตย์เลยนะผมก็เลยต้องไปเคลียร์กับที่บ้านคุณด้วยนะครับเอาละครับมาคุยกับคุณสันมานะฮะคุณสันมาหลังกูเตะนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านนี้ประวัติความเป็นมาของร้านนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องเล่าให้ฟังหน่อยครับผมก็คือถ้าเดิมเลยอะค่ะมาก็อยู่กับครอบครัวที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกผ้าไหมชุดไทยแล้วก็มีของชุ่มรวยมีการ์ดอะไรเงี้ยตั้งแต่หนูเกิดมาก็อยู่บนกองผ้าเลยอะคือเกิดมาก็เจอว่าคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่คุณพ่อครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำธุรกิจแบบประเภทเดียวกันหมดเลยทั้งหมดที่พาหุรัตก็คือเราก็จะมีญาติๆที่เป็นร้านลักษณะคล้ายๆกันครับ
ป็นมากกว่า15ล้านอ่ะ15ห้องอ่ะค่ะเรียกว่าเป็นธุรกิจของวงตระกูลเลยใช่ค่ะอย่างนั้นแหละค่ะก็คือแบบพอใครแยกไปก็ไปเป็นร้านของตัวเองก็จะไปแตกลายแต่ก็คืออยู่ในแวดวงของสินค้าประเภทนี้ใช่ค่ะใช่แล้วพอเราแบบเริ่มโตมาเราก็อยากแบบก็ช่วยคุณแม่ออกแบบชุดบ้างแบบเอามาขายในร้านคุณแม่อะไรเงี้ยจนแต่งงานคุณแม่เขาในใครคันจ้าสุไลคอร์ค่ะสุไลคอร์วงเสงี่ยมครับผมแล้วเรียกกันอย่างเป็นคุณป้าคือถ้าบอกว่าร้านสอวงเสงี่ยมเนี่ยครับผมคนมุสลิมไทยจะรู้จักกันเกือบทั้งหมดครับแล้วก็มาร้านมานพวงเสงี่ยมมานพวงเสงี่ยมใช่ครับแล้วเป็นคุณพ่อค่ะต่อครับทีนี้ก็คือพอแต่งงานเราก็ได้ออกมาเปิดร้านของเรากันเองซึ่งอยู่ที่ถนนพหลรัฐค่ะครับชื่อพิจิตราเวดดิ้งเฮาส์พิจิตราพิจิตราเนี่ยคือชื่อลูกคนโตค่ะอ๋อแล้วก็เปิดเป็นสตูดิโอค่ะคุณสมภารมีลูกแล้วเหรอครับอ๋อมีหลายคนแล้วค่ะคุณแม่ของอาจารย์สันมานอืมสันมานผมรู้พี่สาวสันมานสันมานครับสันมานปาริซีหนังพุทธิครับก็พิจิตราเนี่ยเป็นชื่อของลูกสาวคนโตใช่ค่ะก็เปิดที่แรกที่พหุรัฐพหุรัฐลักษณะธุรกิจก็จะที่แตกต่างจากถนนพหุรัฐเดิมก็คือเรามีสตูดิโอถ่ายภาพซึ่งตอนนั้นไต้หวันเพิ่งเริ่มเข้ามาค่ะเป็นอันแรกของถนนพหุรัฐเลยคือเรื่องของการทำสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานเนี่ยใช่ใช่เป็นธุรกิจของไต้หวันเข้ามาก่อนที่มันจะมีบูมอยู่เมื่อสี่ปีที่แล้วบูมเมื่อก่อนนะฮะที่จะมีท่าแบบผู้ชายยืนผู้หญิงนั่งอะไรเงี้ยนะครับเมื่อก่อนเป็นห้องถ่ายรูปคู่แต่งงานใช่เราก็มีเราก็เริ่มทำตรงนั้นคู่กับชุดเสื้อผ้าเราเพราะว่าเราอ่ะมีพื้นฐานเรื่องเสื้อผ้าเพื่อที่จะขายชุดอะค่ะเราก็เลยต้องมีต่อยอดออกมาเพื่อที่จะได้ลูกค้าคือจากธุรกิจเดิมคือเรื่องของการขายผ้าขายผ้าแล้วก็มาเป็นตัดเย็บของเราเนี่ยคือตัดเย็บแล้วก็มาโฟกัสที่ชุดเจ้าสาวชุดเจ้าบ่าวชุดแต่งงานใช่ค่ะก็เริ่มที่ถนนโพลัดก่อนครับแล้วมาที่นี่ได้ยังไงฮะก็คือพอเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วอะค่ะคุณแม่เขาก็มีอาคารตรงนี้ให้เช่าครับแล้วเพิ่งมีคนเขาย้ายออกค่ะก็เลยชวนหนูมาว่ามาลงตรงนี้ไม่อยากจะให้ใครเช่าแล้วมาทำเองดีกว่าทำเองดีกว่าแล้วร้านที่นู่นยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ค่ะยังอยู่แสดงว่ามีนภัสสรพรินเซสที่พหุรัฐใช่แต่เป็นชื่อพิจิตราพิจิตราพิจิตรานะครับแล้วนภัสสรนี่นภัสสรพอมาเปิดเราก็อันนั้นชื่อลูกคนโตไปแล้วก็เลยมาตั้งชื่อลูกคนที่สองค่ะลูกคนที่สองนภัสสรครับนี่จะมีลูก8คนจะมี8ร้านนะเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เราจะมีชื่อร้านซันมานค่ะเนี่ยค่ะอินชาอัลลอฮ์เพราะว่าของซันมานก็มีแนวโน้มนะคะขอดูเอาไว้ค่ะเดี๋ยวลูกได้ไม่น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นลูกคนที่สองชื่อนภัสสรนะครับก็เป็นแต่ว่าธุรกิจก็เป็นแบบเดียวกันเรื่องเดียวกันใช่แต่กลุ่มเป้าหมายอาจจะแยกออกไปนิดนึงเพราะที่นี่จะเน้นเป็นกลุ่มมุสลิมกลุ่มมุสลิมชุดที่โชว์ก็จะเป็นแบบลักษณะของมุสลิมมุสลิมค่ะครับผมแต่ก็คือคนทั่วไปก็ได้ด้วยที่นี่ได้ได้ค่ะชุดสวยนะคะเห็นแล้วชุดสวยนั่นเลยนะฮะเห็นแล้วอยากแต่งงานใหม่เลยงั้นเลยกับคนเดิมกับเจ้าสาวคนเดิมก็ได้อาจารย์ก็ชุดที่ใส่เดี๋ยวหนูฝากไปเลยก็ได้ไปใส่ก็ได้เราพูดถึงวันแต่งงานนะครับจะมีชุดเป็นใหม่ทีนี้ชุดเจ้าสาวเนี่ยชุดนึงเนี่ยผมว่าต้องคงต้องหลายตังค์นะใช่ค่ะเห็นคนเวลาแต่งงานทีก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวเนี้ยเยอะการมีชุดให้เช่าเนี่ยก็ถือเป็นทางออกอย่างนึงคือไม่ต้องเสียตังค์เยอะที่นี่ก็บริการทั้งตัดทั้งให้เช่าใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้เช่าแล้วค่ะสมัยนี้เขาไม่ได้ซื้อไปเลยเพราะว่าถ้าตัดเนี่ยมันแค่ครั้งเดียวคือไม่มีที่เก็บด้วยค่ะไม่มีที่เก็บด้วยแล้วใส่อีกไม่ได้แล้วนะต้องใส่ครั้งเดียวเพราะว่าครั้งหนึ่งส่วนใหญ่แล้วพอแต่งงานได้สักพักนึงอ้วนหมดผู้หญิงอ่ะไม่เชื่อถามรู้ดูสิต้องรู้นะมีความพิเศษคือคือปลาข้าวมาที่ร้านเนี่ยจะมีความพิเศษคือครับผมจากคือมาเนี่ยเรียนเรื่องดีไซน์มาด้วยค่ะมันก็สามารถออกแบบเรียนที่ไหนมาครับดีไซน์จริงๆเรียนที่เมืองไทยก่อนก็คือที่ตากศิลาค่ะโอ้สำนักตากศิลาเลยนะเมื่อแบบตั้งแต่เริ่มเปิดพิจิตราเลยค่ะแล้วก็ได้ออกแบบชุดจริงให้ลูกค้ามาแบบเยอะอะค่ะก็ได้ประสบการณ์จากลูกค้าจริงเนี่ยเป็น10ปีแล้วเห็นว่าไปเทคคอร์สที่ก็มีไปที่อังกฤษบ้างก็ได้ไปดูอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเจออะค่ะนั่นก็เป็นประสบการณ์เอามาทำเพิ่มเติมให้กับร้านเราแล้ว
ตอนนี้ลูกสาวคนโตเขาก็เรียนแฟชั่นดีไซน์เหมือนกันเขาก็มีส่วนร่วมในการออกแบบจิตรานะฮะใช่เขาก็เรียนดีไซน์ตรงนี้ด้วยคือมาทางนี้เลยนะแต่เขาเลือกเองนะคะหนูไม่ได้บังคับค่ะคือชุดเจ้าสาวเนี่ยถ้ามองแบบผู้ชายเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะมันมีเลื่อมๆมีฟุ้งๆนะฮะมันมีความแตกต่างตรงไหนของแต่ละแบรนด์ของแต่ละการออกแบบของดีไซเนอร์จริงๆก็คือประเภทของผ้าเนี่ยการที่เราเลือกผ้าวัสดุเนี่ยค่ะมันก็แตกต่างแล้วค่ะถึงมันจะเป็นลูกไม้สีเดียวกันแต่ถ้ามันเป็นผ้าคนละเนื้อกันมันก็ทำให้ชุดนั้นน่ะดูเปลี่ยนไปได้ใช่ค่ะแล้วเรามีทีมตัดเย็บที่ทำกันมาเป็น10ปีอะค่ะเราอะสามารถทำงานมือซึ่งเป็นงานละเอียดได้ทีมช่างเราก็จะมีหลายชุดก็คือจะมีเป็นโรงงานเลยใช่ไหมช่างเย็บช่างปากช่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นแยกด้วยใช่ส่วนใหญ่อันนี้ของเราเป็นงานแฮนด์เมดอะค่ะงานค่อนข้างใช่ใช่เพราะชุดเจ้าสาวเนี่ยมันจะตัด S M L ได้ไม่ได้มันจะต้องตัดให้ได้พอดีกับรูปร่างของแต่ละคนใช่อันนี้ก็ลำบากถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยเรามองสามารถจะมองภาพของลูกค้าควรจะแต่งชุดจริงๆเราก็แนะนำเขาได้เลยอ่ะเพราะเราเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเห็นว่ามีบริการในใจมานะเขาจะเขาจะมีในใจเข้ามาเขาจะมีเราจะถามเขาก่อนอย่างนี้อย่างนี้มาว่าเขาชอบประมาณไหนแล้วเราให้เขาได้ลองของจริงด้วยค่ะเขาต้องมีสีมาตีมสีของเขาใช่ใช่ค่ะแล้วพอเขาเริ่มรู้ว่าเอ๊ะพอใส่แล้วบางทีเขาถือมาเนี่ยไม่เหมาะหรอกค่ะแต่เราอ่ะอยากให้เขาได้เห็นจริงๆว่าพอเขาใส่เราเป็นยังไงด้วยแล้วพอเราจะแนะนำเนี่ยเขาจะรับละเขาจะเราจะไม่บอกตรงๆว่านี่รูปที่เตรียมมาเนี่ยมันไม่เข้ากับนี้เลยนะนี่มาเตียล่ำไม่อย่างนั้นใช่ไหมไม่พูดอย่างนั้นใช่ไหมไม่พูดค่ะคือจะไม่พูดเลยโอเคให้เขาได้เห็นในสิ่งที่เขาเลือกมาว่าใช่มันจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าจะให้ดูดีกว่านี้ใช่แล้วพอเราแบบได้แนะนำเขาเขาก็จะเปิดรับละแล้วเราก็จะสามารถบอกเขาได้อันนี้คือเรื่องตัดใช่ไหมครับแต่เรื่องเช่าด้วยเรื่องเช่าด้วยค่ะทีนี้เรื่องเช่านี่ทำยังไงครับเพราะว่าชุดที่เรามีให้เช่าเนี่ยกับสัดส่วนของแต่ละคนเนี่ยมันไม่แมทช์กับชุดเนี่ยมันสามารถที่จะมันแก้ไขได้ชุดได้ใช่ไหมได้ค่ะส่วนใหญ่จะแก้ไขได้เกือบทุกชุดแค่มีบางชุดเนี่ยถ้าไซส์มันต่างจากเดิมมากไปเนี่ยก็อาจจะต้องแบบที่ถามเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งงานไงเลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นานแต่งทีเก็บนิดเดียวไม่ได้แต่งมีตัดเลยกับมีให้เช่าแล้วมีเช่าตัดด้วยเช่าตัดเช่าตัดนี่คืออะไรฮะเช่าตัดก็คือว่าน่าสนใจเขาพอเขาลองชุดแล้วเขารู้ว่าเขาเหมาะกับแบบไหนใช่ไหมคะครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการสีนี้เขาชอบเป็นอีกสีนึงได้ไหมซึ่งเราไม่มีให้เช่าใช่ค่ะก็ต้องตัดเป็นตัดเช่าไว้แล้วก็ใส่ตามใส่คนแรกเลยอะค่ะคือตัดตัวใหม่เลยให้กับคนนี้เลยใช่ค่ะในดีไซน์ในขนาดที่เขาต้องการเลยค่ะแต่พอแต่งงานเสร็จปุ๊บเอาชุดมาคืนใช่ค่ะก็คือจ่ายแค่ค่าตัดแล้วก็ค่าเช่าไม่ต้องไปเก็บเองเรียกว่าผลิตชุดใหม่ให้เขาใช่ผลิตชุดใหม่ให้เขาราคาก็จะย่อมยาวลงมาอีกใช่ไหมกว่าซื้อไปเลยค่ะราคาจะถูกกว่าซื้อไปเลยซื้อไปเลยค่ะพอซื้อไปก็ไม่ได้เก็บไปก็ไม่ได้ใช้เปลืองที่เนาะเปลืองที่เอาละเนี่ยจริงๆวันนี้อยากจะพาเข้ามาลองชุดเจ้าบ่าวหน่อยครับผมฮะอันนี้คุณเคลียร์กันที่บ้านคุณเองนะเพราะว่าคุณบอกผมเองว่าคุณจะมาลองชุดเจ้าบ่าวครับอยากลองเจ้าบ่าวจะให้พาเจ้าสาวมาด้วยไหมไม่ได้ครับยังหาไม่ได้ใช่ยังหาไม่ได้หาได้แล้วอยู่ที่บ้านก็เดี๋ยววันนี้นะท่านผู้ชมครับเราจะลองชุดเจ้าบ่าวกันนะครับดูสไตล์การทำงานของคุณสันมาซึ่งเป็นดีไซเนอร์ด้วยนะครับจะดูว่าทำให้อายุมากๆอย่างเราเนี่ยเป็นเจ้าบ่าวขึ้นมาได้แค่ไหนยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับระหว่างเราสองคนที่จะใส่ชุดเจ้าบ่าวแล้วสมควรจะเป็นเจ้าบ่าวอีกไหมนะครับไปดูกันนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปลองเลยนะฮะไปโอเคครับกลับมาอีกครั้งย่าพรหมิส่งตรงจากรัฐบาลกลางประเทศอินเดียภายใต้ชื่อใหม่ Active Mind Active Mind ช่วยในเรื่องความจำเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสมองช่วยแก้ปัญหาอาการเสื่อมของปลายประสาทสมาธิสั้นออทิสติกไฮเปอร์นอนไม่หลับไมเกรนอัลไซเมอร์
อัมพฤกษ์อัมพาตพาร์กินสันอาการที่เกิดจากเส้นเลือดตีบในสมองผ่านงานวิจัยจากสถาบัน CDRI ประเทศอินเดียของแท้ 100% สมองดีด้วย Active Mind ราคากล่องละ 1,000 บาทราคาโปรโมชั่น3กล่อง 2,500 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อคุณรำลักกามา0815561525รถคันนี้มีอายุกว่า4ปีแล้วและตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงที่รถคันนี้ได้วิ่งนำความช่วยเหลือจากพี่น้องไปส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยการเดินทางที่ยาวนานและไม่เคยมีวันหยุดถึงแม้ว่าบางครั้งรถคันนี้จะเจออุปสรรคมากมายยางแตกบ้างน้ำมันหมดบ้างสตาร์ทไม่ติดบ้างเราก็ซ่อมบำรุงอยู่เรื่อยถึงมันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่เพื่อให้พร้อมสำหรับการเดินทางในครั้งต่อไปจนมาถึงวันนี้วันที่อะไหล่บางส่วนได้สึกหรอไปไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้วต้องปรับเปลี่ยนใหม่ยะตีมทีวีจึงขอความช่วยเหลือจากท่านร่วมช่วยกันปรับเปลี่ยนอะไหล่ให้รถคันนี้ได้มีกำลังขับเคลื่อนต่อไปและช่วยเติมเชื้อเพลิงให้รถคันนี้ที่มีชื่อว่ายะตีมทีวีได้มีแรงขับเคลื่อนและก้าวไปข้างหน้าต่อไปเพื่อวิ่งบนเส้นทางแห่งการเผยแผ่อิสลามและการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กกำพร้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่าปล่อยให้รถคันนี้จอดและค่อยๆดับจงช่วยกันให้รถคันนี้ใส่เกียร์เดินหน้าเต็มกำลังเพื่อขับเคลื่อนสังคมมุสลิมต่อไปเพื่อยะตีมทีวีให้ยะตีมทีวีและคืนสู่ยะตีมเด็กกำพร้าต่อไปอินชาอัลลอฮ์วันเสาร์ที่11มิถุนายนขึ้นมหาชนผู้ศรัทธาจะมาหล่อล้อมรวมกันที่สนามกีฬาหัวหมากบริจาคให้กับเด็กกำพร้าและรูปศีรษะของพวกเขาเพื่อความห่วงใยดังเช่นนบีพบกับกิจกรรมวิชาการและการทำงานของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าในรอบปีอาหารนานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรรจากผู้ใจบุญที่มอบทั้งทุนและกำไรแก่งานนี้วันเสาร์ที่11มิถุนายนงานวันเด็กกำพร้าวันผู้ศรัทธาหลั่งน้ำใจติดต่อสนับสนุนร้านค้าในวันงาน02-934-3495 081-930-8713สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Active Mindสนใจติดต่อคุณรำละกามา0815561525เอาละทีนี้ก่อนที่เราจะได้ชุดเจ้าบ่าวเนี่ยก็มาดูเรื่องของการ์ดก่อนใช่ไหมมาการ์ดสวยๆนี่นะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ชอบอันไหนดีคะถ้าเป็นผมจะชอบสไตล์แบบเข้มๆขึมๆสีสีกรมท่าสีดำอะไรอย่างเงี้ยผมชอบมันจะมีเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้ก็สวยนะอันนี้น้ำตาลทองค่ะน้ำตาลทองสวยอันนี้ก็สวยสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมีอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นกล่องใส่ซองหน้างานอ๋อใส่ซองนะฮะเวลาแขกมาถัดมาก็เป็นของชำร่วยเห็นด้านหลังก็มีสมุดเซ็นใช่ไหมฮะใช่ค่ะของชำร่วยก็น่ารักของมาเลเขาจะเป็นไข่ต้มนะเขาจะไข่ต้มแต่ว่าไอตัวบรรจุไข่ต้มเขาจะสวยมากนะครับของเรานี่ก็จะมีเป็นพวกที่แบบมีกลิ่นหอมๆครับค่ะแล้วก็เป็นพวกตลับใส่ของน่ารักน่ารักหน้าวางหน้ามากระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นน้ำผึ้งอันนี้คืออะไรครับหมอนไงนี่ก็ขอชมพูดเหมือนกันนะฮะบางทีก็เอาไปใช้จริงๆเขาไว้ใช้วางแหวนนะคะอ๋อวางแหวนเวลาที่สวมแหวนกันนะใช่ใช่ค่ะนะฮะโอ้มันมีเรื่องให้ทำเยอะนะงานแต่งเนอะสมัยอยู่บ้านนอกเนี่ยจะบ่าวรอล้างหม้อสุราอย่างเดียวเลยนะฮะนี่แหละผมจะดูชุดของผมละจะชอบชุดไหนต้องให้ดีไซเนอร์เลือกแล้วครับว่าจะให้ผมแต่งยังไงนะแต่ผมชอบสีเข้มๆอย่างนี้แหละจริงๆชุดนี้ก็เหมาะกับอาจารย์อาร์ชนะคะแล้วฮะโอ้โหอลังการงานนักสอนนะครับจะหล่อแล้วเนี่ยผมจะหล่อมากแล้วในชุดเนี้ยไซส์น่าจะได้อยู่เลยค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมขอไปลองเลยนะฮะก็ช่วยหาชุดจะบ่าวให้เพื่อนผมหน่อยนะครับได้ค่ะผมต้องแค่ลองนะเขาเอาจริงนะฮะครับผมจริงใช่ไหมเดี๋ยวผมไปลองก่อนนะฮะครับสวยๆครับสวยงั้นผมก็ต้องเดี๋ยวไปดูให้คุณธรรมาด้วย
ค่ะเดี๋ยวเราไปดูชุดด้านหน้านะคะมีหลายชุดอันนี้ก็เป็นชุดครับผมเจ้าสาวนี่แหละค่ะครับช่วงนี้เราก็ยังมีเซลล์อยู่บางชุดนะคะครับผมแต่อลังการงานท่านสอนมากครับท่านผู้ชมครับผมชอบชุดนี้ด้วยนะครับชุดนี้สวยมีฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับแต่ละชุดนี้ไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวด้านนู้นเลยค่ะครับเจ้าเบาค่ะให้วันนี้ให้เป็นแบบเปลี่ยนลุคอาจารย์เลยนะคะครับผมขอบคุณมากครับนี่ครับให้ดีไซเนอร์ได้นะครับแนะนำออกแบบไปเลยอันนี้เลยโอ้น่าจะเหมาะค่ะครับผมท่านผู้ชมครับอันนี้สวยงามครับงานนภัสสรนะครับเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ลองให้เราดูหน่อยครับผมลองชุดนี้เลยใช่ไหมใช่อันนี้เหมาะเลยนะสวยสีสวยมากครับ ครับผมงั้นผมไปลองชุดเลยนะนะครับลองชุดเลยครับขอบคุณครับสักครู่ครับوإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن แม่พอได้ชุดเจ้าบ่าวมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองมันหนุ่มขึ้นนะอาจารย์กระชุ่มกระชวยนี่ดูหล่อไปเลยนะครับเนี่ยนี่คืองานของนักสอนเลยนะครับอลังการงานสร้างครับคือทำคนสูงวัยให้ดูเป็นเจ้าบ่าวเป็นหนุ่มๆได้ให้ดูซอฟเรื่องอายุใช่ไหมหน้าตาโอเคคือครับผมชุดอย่างนี้เนี่ยมันต้องที่การคัตติ้งใช่นะฮะที่การคัตติ้งแล้วก็การปักเริ่มลายต่างๆความนะครับระเบียบระบายความทรัพยากรของงานคุณสมาทำไมถึงเลือกชุดนี้ให้ผมแล้วก็ทำไมถึงเลือกชุดนี้ให้อาจารย์ตุ๊กครับค่ะถามท่านที่เป็นดีไซน์ดีค่ะอ๋อเจ้าชายนะครับผมเป็นเจ้าชายครับจริงๆงานนี้เราเลือกลายปักเองแล้วก็ตัวพลอยที่เรามาลงอ่ะมันเป็นของชวาลอฟสกี้เนี่ยเป็นชวาลอฟสกี้โอ้โหใช่ค่ะคือก็จะทำแบบใหม่ๆไปเรื่อยๆค่ะครับจากอันนี้นี่ก็ดูเท่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นสากลหน่อยค่ะนี่เลยเนี่ยนะครับมีดีมาโชว์เลยอย่างเงี้ยครับก็ในฐานะที่เราสองคนเป็นเจ้าบ่าวนะครับก็แล้วก็เจ้าสาวของเราด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนภัสสรนะครับที่เตรียมชุดให้เราทั้งสองคู่นะไม่ใช่อันนี้มันชุดนะเดี๋ยวจะเป็นข่าวลือนะเมื่อกี้เราคุยกันค้างกันไว้ว่าสิ่งที่คุณท่านมาทำนะครับพอดีมาใส่ชุดเจ้าบ่าวกันก็เลยต้องคุยกันต่อนิดนึงเรื่องของตรงนี้เนี่ยที่บอกว่ามันฉีกแนวมาจากร้านเดิมนะครับคือมาโฟกัสที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นมุสลิมเพราะนั้นสไตล์ของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ก็จะเป็นของมุสลิมแล้วก็มุสลิมะนะครับซึ่งลูกค้านี่ก็จะมาอาจจะมีแบบในดวงใจของเขาแล้วแล้วก็มาพูดคุยกับเราเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยดูแลอันนี้เหมาะไม่เหมาะอะไรต่างพวกเอเซสซอรี่อื่นๆเนี่ยแนะนำทั้งหมดเลยใช่ไหมครับว่ารองเท้าควรจะเป็นอย่างนั้นหมวกควรเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะต่างๆใช่ไหมถือว่าทำงานสนุกนะอ๋อค่ะก็ทำดีแล้วนะคะคือแบบอยู่มาทำมาก็20กว่าปีแล้วรวมที่ทำของคุณแม่นี่ก็รู้สึกมีความก็คือเห็นว่าจะบอกว่าเกิดมาก็อยู่มาเจอกองผ้าแล้วกองผ้าเลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะต่อยอดให้กับลูกหลานต่อไปด้วยค่ะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี้ยค่ะคุณปู่ของคือคุณพ่อสามีค่ะครับท่านก็อายุเยอะแล้วท่านก็มีร้านตรงเขาร้านเหมือนกันแล้วช่วงนี้พอลูกๆเขาก็โตกันแล้วสมันเขาเพิ่งจบม.3 มาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปต่อสายศาสนาเขาก็เลยจะให้เขาได้ฝึกงานก็เลยไปอยู่ร้านคุณปู่ตอนนี้ค่ะมันก็จะเป็นอีกอันนึงของลายของครอบครัวเราอะค่ะก็เป็นธุรกิจคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่อันนั้นจะเป็นพวกชุดไทยค่ะชุดไทยชุดไทยผ้าไหมค่ะแต่ก็อยู่ในแต่ผมเชื่อว่าซันมานเนี่ยน่าจะมีความรู้ในเรื่องของกุรอานของอะไรด้วยใช่ค่ะข้างบนนี่แอบทำอะไรไว้ให้หรือเปล่าใช่ค่ะจริงๆแล้วธุรกิจที่เราทำอ่ะเราอยากที่จะทำเรื่องศาสนาเชื่อมโยงกันไปด้วยแล้วก็สุดท้ายอ่ะเราก็ไม่ต้องการอะไรตรงนี้แล้วอยากส่งต่อให้ลูกแล้วเราก็ไปทำเรื่องอื่นที่เหมือนสะสมบุญเราไปล่วงหน้าแล้วอะค่ะก็มีสถาบันตอนนี้เราก็มีเปิดสถาบันกุรอานอยู่บนนภัสสรค่ะก็เน้นเรื่องกุรอานนะคะอ่านให้ถูกตัจวีดอ่านให้ไพเราะรวมทั้งฮาฟิซกุรอานตอนนี้ก็มีของเด็กอยู่ค่ะแล้วก็ที่อยากจะเริ่มเปิดก็คือว่าเป็น
สนทนาภาษาอาหรับเพื่อเด็กที่จะไปต่อเมืองนอกค่ะนะก็จะเน้นเป็นกลุ่มๆไปค่ะ คือถ้าใครสนใจจะเรียนกุรอานนะครับไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นคนเฒ่าคนแก่เด็กหัวลัฟอยากเรียนอัลกุรอานจากอ่านไม่เป็นเลยก็มาเรียนที่นี่ได้อ่านเป็นแล้วอยากจัดให้เพราะก็มาเรียนที่นี่นะฮะก็เรียกว่าทำงานครบวงจรทั้งในเรื่องของการสร้างครอบครัวเริ่มต้นจากการสร้างครอบครัววันแรกของการอยู่ร่วมกันก็คือการสมรสนะครับดูแลอย่างครบรูปแบบถ่ายภาพด้วยใช่ไหมฮะมีด้วยมีถ่ายภาพด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำตรงนี้แล้วคุณสมนายมีความสุขนะครับแล้วอยู่กับความสวยความงามนะฮะอยู่กับวันที่ดีที่สุดของชีวิตคู่นะฮะก็เลยอยากจะฟังนะครับว่าวิธีคิดวิธีทำงานของคุณสมนายเนี่ยที่สร้างความสำเร็จมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมีวิธีคิดมีวิธีทำงานอย่างบ้างครับจริงๆเราอะต้องมีความซื่อสัตย์แบบว่าแล้วให้คนเชื่อถือได้ก็คือเราก็ต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเวลาเราจะทำงานให้ลูกค้าค่ะไม่ใช่ว่าเขาอยากได้อะไรรับปากหมดแต่ปรากฏสุดท้ายทำไม่ได้ซึ่งบางครั้งมันก็มีข้อผิดพลาด นะคะที่ในงานแต่ละงานนะคะแต่ด้วยความจริงใจเราอยากแก้ไขให้เราอยากทำให้จนลูกค้ารู้ว่าจริงๆอะเราจะอยากจะช่วยเหลือเขาแล้วก็ทำงานของเขาให้ดีที่สุดอะคือธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่ของที่ได้ตังค์มาง่ายๆนะใช่ไหมฮะกว่าที่ลูกค้าจะพอใจแล้วมันเป็นธุรกิจที่คาดหวังด้วยนะคะเขาคาดหวังเพราะว่ามันเป็นงานที่สำคัญที่สุดของเขาต้องหล่อในวันนั้นใช่ค่ะเนี่ยค่ะจึงต้องใส่ความจริงใจมากที่สุดเขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วคือไม่ใช่ว่ามาปุ๊บวัดตัวตัดเสร็จปุ๊บอาทิตย์หน้ามารับหล่อเลยไม่ใช่ต้องมาเรียกมาปรับไซส์ให้เข้ารูปใช้เข็มกัดอะไรใช้เข็มหมุดติดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาไปกลับไปใหม่แล้วทำใหม่จนกว่าจะพอใจใช่ค่ะนะครับระยะเวลาที่ทำงานตั้งแต่เริ่มต้นหมายถึงว่าคู่หนึ่งที่เข้ามาเนี่ยประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนประมาณ2เดือนที่เข้ามาดูชอบและจองและมาลองแพทเทิร์นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ตรงถนนเนี้ยค่ะสิ่งที่มาได้เพิ่มขึ้นมาจากที่ไม่เคยได้คือเพื่อนมุสลิมมากขึ้นเพราะว่าเดิมเราอยู่ถนนนู้นลูกค้าจะไม่เป็นกลุ่มทั่วไปใช่ค่ะพอมาอยู่ตรงนี้ที่เราได้มาเจอเขาบ่อยๆก็แต่งงานแล้วก็ยังกลับมาคุยกันกลายเป็นได้เพื่อนมุสลิมแบบใช่แล้วทำดีแล้วมากๆเลยค่ะแม่บอกแล้วงานแต่งมันดีงี้แหละบอกแล้วแต่งบ่อยๆบอกแล้วสุดท้ายฮะสุดท้ายอยากจะให้พูดถึงสิ่งที่เป็นความฝันของร้านนี้ของธุรกิจตัวนี้มองอนาคตทิศทางว่ายังไงบ้างครับค่ะจริงๆตอนนี้นอกจากชุดแต่งงานนะคะเรามีชุดไปงานด้วยนะคะชุดไปงานชุดออกงานสำหรับไปร่วมงานคนที่ไม่ใช่เจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ก็คือคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวนี้ผมเห็นเขามีชุดเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวน้องเจ้าสาวเขาจะต้องตัดให้เหมือนกันหมดเลยนะฮะมีค่ะก็คือเรารับตัดแล้วก็รับออกแบบให้ด้วยก็อยู่ที่งบแต่ละท่านว่าเขามีงบประมาณเท่าไหร่ถ้าใช่บางทีเนี่ยได้การ์ดแต่งงานแล้วเนี่ยคิดไม่ออกโดยเฉพาะยิ่งสุภาพสตรีนะเอ๊จะใส่ชุดอะไรเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยมี3งานนะจะใส่ชุดอะไรอันนี้เป็นปัญหาของมาคุยกับสมาได้ใช่แล้วที่ว่าพอมาเริ่มทำชุดแต่งงานนะคะก็มีเช่าชุดแต่งงานอีกค่ะเช่าชุดแต่งงานเพราะว่าคนไม่ชอบใส่ซ้ำค่ะเขาก็จะมาเช่าอย่างอาจารย์บอกมี3งาน3งานถ้าอาจารย์ซื้อทั้ง3งานก็แบบก็หมดเยอะอยู่นะคะหลายตังค์หลายตอนนี้ก็เป็นเช่าชุดเช่าชุดไปงานเช่า3ชุดแขวนไม่รถเลยนะพองานนี้เสร็จเปลี่ยนชุดใหม่อะไรเงี้ยนะแต่ก็มีอ๋อมันก็เป็นธุรกิจที่ต่อยอดไปได้ชุดไปงานนะใช่ค่ะชุดไปงานชุดเพื่อนบ่าวชุดเพื่อนสาวดีด้วยนะชุดไปงานด้วยว่าอย่างที่อาจารย์ถามว่าเป้าหมายธุรกิจเรายังไงตรงนี้เราก็เอาไว้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวนะคะครับแต่สุดท้ายเราก็ทำจะไปช่วยเหลือของเรื่องสถาบันกุรอานด้วยค่ะเพราะว่าตรงนั้นน่ะเรามีการเก็บค่าใช้จ่ายจริงแต่ว่ามันไม่เพียงพอสำหรับมันไม่ coverแสดงว่าผลกำไรจากตัวเนี้ยก็ไปหล่อเลี้ยงสถาบันอัลกุรอานด้วยใช่ค่ะใช่เพราะว่าเนาะนี่น่าเอาไปออกรายการดีมาโชว์เนี่ยดีมากเลยครับผมว่าดีส่วนหนึ่งจากการเรื่องของกำไรก็ไม่ได้มุ่งหวังกำไรแต่ถือว่าต่อยอดไปต่อยอดแล้วก็ไปช่วยสถาบันอัลกุรอานครับก็คืนสู่สังคมด้วยนะครับให้ดีงามกว่าค
ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือคุณสันมาหลังกุเตะนะครับเจ้าของร้านนะฮะชื่อเดวานภัสสร Princess นะครับแล้วก็ข้างบนเป็นสถาบันกุรอานนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควบคู่ไปด้วยกันทั้งๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะแต่ว่าอันเนี้ยส่งนะส่งต่ออนุนไปให้อนุนได้เข้มแข็งนะครับก็ถือว่าเป็นความตั้งใจทั้งของคุณสันมาแล้วก็สามีนะอาจารย์อาจารย์ฟาซีลกุเตะด้วยนะครับซึ่งก็ทั้งของทั้งสองก็เป็นคนที่ช่วยเหลืองานสังคมนะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับหลายๆรายการหลายๆกิจกรรมนะครับของเรานะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้เราได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยในวันนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวแต่ก็พอกลับมาใส่ชุดเจ้าบ่าวแล้วเนี่ยรู้สึกนะเลือดลมมันสูบฉีดนะก็ท่านผู้ชมครับทั้งเจ้าบ่าวทั้งเจ้าสาวทั้งพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อนบ่าวเพื่อนสาวคนจะไปงานแต่งงานนะครับถ้าหากว่านึกไม่ออกว่าแต่งชุดอะไรมาที่นี่ได้นะครับซึ่งนะดีไซเนอร์ต้องเรียกว่าดีไซเนอร์ท่านมานะครับจะดูแลให้กับท่านจนกว่าท่านจะพึงพอใจนะครับวันนี้เวลาของตำรวจอึบโนเอาฟ์นะครับขอบขอบคุณทางคุณท่านมาด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงจะได้มีไอเดียในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็ได้เห็นนะครับแนวคิดและการเจริญเติบโตของธุรกิจมุสลิมของเราในหลายแขนงของธุรกิจต่างๆนะที่จะสร้างความเจริญเติบโตสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมของเราลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวะฮิดายะฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามิวะอีมานิอัฎออัลกาวนวะซะมานุบิอิสลามิวะอีมานิอัฎออัลกาวนวะซะมานุيحب الكون ألحاني فألحاني له سكنوا